มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะหม่ำเปิดตัวเมียน้อยอุ้มท้องแก่โผล่งานแถลงข่าวที่เชียงรายทำเอาภรรยาถึงกับของขึ้นจะหาหรือว่าสงสารดีเรียกได้ว่าเป็นหนังที่เปิดตัวไกลเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องขุนบรรลืองานนี้ก็ทำเอาอึ้งกันทั้งงานเมื่อหม่ำได้เปิดตัวเมียน้อยกลางงานภาพยนตร์ของตนเองซึ่งโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวดังกล่าวนั้นท้องซะด้วยแถมยังได้ลูกชายอีกต่างหากโดยงานนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดใจพูดคุยแบบว่าสบายสบายแต่หารู้ไม่ว่าขณะกำลังพูดอยู่นั้นภรรยาตัวจริงได้โผล่ทำเอาเจ้าตัวนั้นหน้าเสียกันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเอาเป็นว่าเราไปชมภาพพร้อมดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ .com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ